ครับพี่โอ้ทีนี้หลับเผลอหลับไปครับโอ้โหพี่กินละมดถึงเลยนะพี่นี่เนี่ยมันยังไม่ละมดเพิ่งกินมาเดี๋ยวพี่ตกลงพี่จะไปไหนเนี่ยจะรู้จักป่ะรู้จักสิเราจะรู้จักนะไม่ใช่ใช่ไม่รู้จักไม่เคยไปอยากรู้เท่าไหร่รู้จักตลาดจะรู้จักไงพี่เออน่ะเดี๋ยวพี่เพิ่งหลับตกลงพี่ให้ผมไปส่งไหนเนี่ยลาดพร้าวลาดพร้าวนะโอ้จริงนะคนเรานะอยากจะบอกว่าเวลากินเหล้าเนี่ยมันต้องมีสติแต่พี่ดีนะผมชมเชยเลยพี่คือเมาแล้วไม่ขับรถเมาแค่ไหนมันต้องเซฟคนเราเมาแล้วไปขับรถเนี่ยบางทีเขาไม่ชนเราเราก็ไม่ชนเขาใช่แล้วบางทีเจอดงเจอด่านผมว่าพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนดีของสังคมนะนับถือเลยนะพี่พี่โทรศัพท์พี่ดังอ่ะของพี่นะของผมอีกเสียงหนึ่งเอออยู่บนรถสิ้นแล้วกูกราบได้รู้เรื่องโตแล้วแค่นี้โอ้โหพี่เพื่อนพี่เนี่ยก็คงห่วงพี่น่าดูนะเพราะเมาขนาดเนี้ยดีนะพี่เฮ้ยพี่ว่าแต่พี่ยังไม่บอกผมเลยว่าตกลงมันลาดพร้าวซอยไหนเนี่ยโอ้ซอยทีซอยทีอะไรนักหนาวะหรอก็บอกอยู่บนรถแล้วเข้าใจปะเนี่ยรู้เรื่องกำลังกลับบ้านจะโทกอะไรทั้งนั้นโอ้โหตายนี่ผมว่าพี่นี่มีเพื่อนคอยคนนี้ดีมากๆเลยอ่ะมันโทรถามพี่ตลอดทางเลยเนี่ยพี่ดีสุดยอดนะมีเพื่อนดีขนาดนี้อ้าวพี่ยังไม่ได้บอกผมเลยว่าลาดพร้าวซอยไหนเนี่ยพี่อะไรเอาฮัลโหลเฮ้ยมึงคุยภาษาคนรู้เรื่องมั้ยเนี่ยกูไม่คุยกับมึงแล้วมึงคุยกับพี่โชเฟอร์คันนี้คุยไปดิคุยพวกเราพี่คุยเพื่อนครับพี่ครับพี่เพื่อนพี่อยู่บนแท็กซี่แล้วพี่ผมคนขับแท็กซี่ครับเดี๋ยวจะไปส่งให้ครับพี่ไม่ต้องห่วงนะฮะอะไรนะครับพี่มันเพิ่งเบาออกจากบ้านมาเอานั่งกินกันที่บ้านมันแหละมันออกจากบ้านเพื่อจะกลับบ้านมาอีกทีนี่แหละฮะพี่ครับเอางี้แล้วกันครับเดี๋ยวให้ผมไปส่งที่ไหนฮะที่เดิมนะที่เดิมครับพี่ได้ครับสวัสดีครับพี่โหพี่คือพี่เนี่ยเมาแล้วทะลึ่งออกจากบ้านจะกลับบ้านเนี่ยนะพี่แล้วไปส่งที่เดิมที่เดิมคือตรงไหนวะมึนขนาดนี้กูจําได้แล้วด้วยพี่โอ้เมาหรือตายวะเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลย